ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะทำการอัปเดตข่าวสารกันอีกเช่นเคยทุกคนเกี่ยวกับเกม E-Football 2023นะครับทุกคนก็สับคลิปนี้นะครับจะทำการอัปเดตและพูดถึงในส่วนของแพ็คทีมชาติกันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับแพ็คทีมชาติที่เข้ามาใหม่หลังเวอร์ชั่น 2.2.0 ทุกคนหรือว่าหลังการอัปเดตครั้งใหญ่ทุกคนก็จะมีทีมชาติเข้ามาใหม่เยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ตอนนี้ปัจจุบันนะทุกคนมีเพิ่มเข้ามาแล้ว4แพ็คทีมชาติด้วยกันนะครับผมแล้วก็วันจันทร์นี้ทุกคนหรือว่าวันพรุ่งนี้นะครับจะมีเพิ่มเข้ามาใหม่อีกหลายทีมชาติเลยด้วยกันนะทุกคนก็ในคลิปนี้นะครับเราจะมาทำการพูดถึงแพ็คของทีมชาติอังกฤษนะทุกคนก็จะมีใครกันบ้างเรามารับชมในคลิปนี้เลยนะทุกคนก็เดี๋ยวจะมาไล่เรียงให้ดูแล้วกันนะครับว่าในแพ็คของทีมชาติอังกฤษนะครับจะมีใครไหมเราได้เปิดกันบ้างนะทุกคนก็เรามาชมในคลิปนี้เลยด้วยกันนะครับก่อนไปชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribeเป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะทุกคนแล้วก็ขอฝากไว้อีกเช่นเคยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม eFootball ที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง 55% เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับและก่อนจะไปเริ่มเนื้อหากันในวันนี้นะครับที่มุมจอของเราคุณสามารถเชียร์ฟุตบอลโลกและร่วมกิจกรรมแจกฟรีเยอะแยะมากมายรวมกว่า1ล้านบาทเลยนะครับโอเคทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะทำการไล่เรียงนักเตะทั้งหมดของแพ็คทีมชาติอังกฤษทุกคนหรือว่า International Selection ของทีมชาติอังกฤษนะครับก็ในภาพนี้นะครับนำทัพโดยแฮร์รี่เคนครับทุกคนบุคาโยซาก้าและฟิลโฟเดนทุกคนก็เดี๋ยวจะมาทำการไล่เรียงให้แล้วกันนะครับว่าสเวนนักเตะทั้งหมดทุกคนจะมีใครกันบ้างนะครับเรามาเริ่มรับชมกันเลยแล้วกันนะครับมาเริ่มกันที่คนแรกทุกคนเป็นในส่วนของกัปตันแมนยูคนหรือว่าแฮร์รี่แม็กควายทุกคนหรือว่าแฮร์รี่แม็กควายเออร์ทุกคนสำหรับกัปตันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มาตำแหน่งของเซนเตอร์แบ็กคนหรือว่า CB นะครับก็ค่าพลังคร่าวๆอยู่ที่94เลยด้วยกันนะครับย้ำว่านี้เป็นในส่วนของค่าพลังที่ยังไม่ชัวร์ทุกคนเมื่อเกมเปิดมาคนหรือว่าเมื่อเข้ามาในตัวเกมนะครับจะทำการอัปเดตให้อีกทีแล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของค่าพลังทั้งหมดนะทุกคนก็สำหรับค่าพลังคร่าวๆก็อยู่ที่94นะครับในส่วนของแฮร์รี่แม็กควายนะทุกคนต่อมาคนที่2เป็นในส่วนของผู้รักษาประตูทุกคนก็คือจอร์แดนพิกฟอร์ดครับทุกคนสำหรับจอร์แดนพิกฟอร์ดก็มาตำแหน่งของผู้รักษาประตูหรือว่าโกลคีปเปอร์หรือ GK นะครับก็พิกฟอร์ดทุกคนเป็นผู้รักษาประตูของเอเวอร์ตันนะผมแล้วก็ผู้รักษาประตูของทีมชาติอังกฤษด้วยนะทุกคนก็ค่าพลังคร่าวๆอยู่ที่95เลยทีเดียวนะครับตำแหน่งของผู้รักษาประตูหรือว่าโกลคีปเปอร์เองนะครับมาดูต่อคนต่อมาเป็นเซนเตอร์แบ็กอีกหนึ่งคนก็คือจอห์นสโตนครับทุกคนสำหรับจอห์นสโตนก็เป็นเซนเตอร์แบ็กของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคนแล้วก็เซนเตอร์แบ็กของทีมชาติอังกฤษด้วยนะครับในส่วนค่าพลังคร่าวๆก็อยู่ที่95เลยทีเดียวนะครับสำหรับในส่วนของจอห์นสโตนตำแหน่งของเซนเตอร์แบ็กหรือว่า CB นี่เองทุกคนประมาณนี้เลยนะครับมาดูกันต่อแบบไวๆกันเลยแล้วกันนะทุกคนคนต่อมาเป็นในส่วนของกองกลางตัวรับทุกคนหรือว่า DMF นี่นะครับนั่นก็คือฟิลิปนี่ทุกคนก็สำหรับฟิลิปนะครับเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้เช่นกันนะทุกคนมาตำแหน่งของกองกลางตัวรับหรือว่า DMF ในทุกคนก็ในส่วนของค่าพลังเบื้องต้นนะครับผมอยู่ที่96เลยนะครับทุกคนหรือว่าจะอยู่ที่ประมาณ95-96ในวันนี้ก็เป็นค่าพลังคร่าวๆอย่างที่บอกไปนะครับประมาณนี้สำหรับในส่วนของแควินฟิลิปนะทุกคนก็ตำแหน่งของกองกลางตัวรับหรือว่า DMF นี่นะครับและคนต่อมาเป็นในส่วนของปีกซ้ายทุกคนหรือว่า LWF นะครับผมนั่นก็คือราฮิมสเตอร์ลิงนะทุกคนสำหรับราฮิมสเตอร์ลิงก็เป็นนักเตะของเชลซีทุกคนเป็นอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทุกคนก็ปัจจุบันอยู่ที่สิงห์บูเชลซีนะครับในส่วนของราฮิมสเตอร์ลิงครับผมก็มาตำแหน่งของปีกซ้ายหรือว่า LWF ทุกคนหรือว่ากองหน้าฝั่งซ้ายนี่นะครับในส่วนค่าพลังก็จะอยู่ที่ประมาณ97เลยนะทุกคนสำหรับในส่วนของราฮิมสเตอร์ลิงนะครับผมเวอร์ชันของทีมชาติอังกฤษนี่นะครับก็ประมาณนี้เลยสำหรับในส่วนของราฮิมสเตอร์ลิงตำแหน่งปีกซ้ายนี่นะครับคนต่อมาเป็นกองกลางตัวรับอีกหนึ่งคนก็คือเดคเอนไรท์นะครับสับเดคเอนไรท์ก็ค่าพลังสูงมากๆทุกคนอยู่ที่97เลยเช่นกันนะครับย้ำว่าอันนี้เป็นค่าพลังคร่าวๆนะทุกคนก็สำหรับดีแคนไรท์นะครับเป็นนักเตะของเวสต์แฮมนะทุกคนหรือว่าขุนค้อนเวสต์แฮมนะครับผมแล้วก็เป็นนักเตะของทีมชาติอังกฤษด้วยนะครับก็มาตำแหน่งของกองกลางตัวรับหรือว่า DMF นะทุกคนก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับในส่วนของดีแคนไรท์นะครับก็มีใครรอกันอยู่บ้างก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับในส่วนค่าพลังคร่าวๆก็อยู่ที่97เลยนะครับสำหรับดีแคนไรท์ตำแหน่งของกองกลางตัวรับหรือว่า DMF นี่นะครับคนต่อมาเป็นกองกลางตัวรุกครับทุกคนหรือว่าAMF ในทุกคนก็เป็นในส่วนของเมสันเมาส์นะครับสำหรับเมสันเมาส์ก็เป็นนักเตะของสิงห์บูเชลซีทุกคนมาตำแหน่งของกองกลางตัวรุกหรือว่า AMF ในทุกคนก็ค่าพลังอยู่ที่98เลยทีเดียวนะครับสำหรับส่วนของเมสันเมาส์ก็น่าสนใจมากๆนะผมก็เป็นตำแหน่งกองกลางตัวรุกเหมือนเดิมทุกคนหรือว่าตำแหน่งประจำของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ค่าพลังสูงมากๆเลยนะทุกคนก็มีใครอยากได้กันบ้างสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับประมาณนี้สำหรับส่วนของ
เมสันเมาส์นะผมก็คาดหวังอยู่ที่ประมาณ98เลยนะครับสำหรับส่วนของตำแหน่ง AMF นี่นะครับมาดูต่อแบบไวๆเลยนะทุกคนก็คนต่อมาเป็นปีกซ้ายอีกหนึ่งคนก็คือฟิลโฟเดนนะครับสำหรับฟิลโฟเดนก็มาตำแหน่งของปีกซ้ายคนหรือว่า LWF นะครับทุกคนก็เป็นปีกซ้ายของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ปีกซ้ายของทีมชาติอังกฤษนี่นะครับในส่วนค่าพลังคร่าวๆก็อยู่ที่98เลยนะสำหรับส่วนของฟิลโฟเดนนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับก็มีใครรอกันอยู่บ้างสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับสำหรับส่วนของฟิลโฟเดนค่าพลังคร่าวๆอยู่ที่98ตำแหน่งของ LWF ทุกคนหรือว่ากองหน้าฝั่งซ้ายนี่นะครับคนต่อมาลงมาที่แบ็กกันบ้านคนหรือว่าแบ็กขวา RB นะผมเป็นในส่วนของเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับสำหรับเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนก็เป็นนักเตะของหงแดงลิเวอร์พูลทุกคนแล้วก็แบ็กขวาของทีมชาติอังกฤษเองนะครับทุกคนในส่วนค่าพลังคร่าวๆนะผมอยู่ที่98เลยนะทุกคนถือว่าเป็นค่าพลังที่สูงมากๆนะสำหรับในส่วนของเทนอเล็กซานเดอร์อาโนตำแหน่งของแบ็คขวาหรือ RB นี่ทุกคนก็มีใครอยากได้กันบ้างสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับและมาดูในส่วนของกองหน้าตัวเป้ากันบ้างนะผมก็คือแฮร์รี่เคนนะครับสำหรับแฮร์รี่เคนก็เป็นกองหน้าของท็อตแฮมฮอตสเปอร์ทุกคนก็กัปตันทีมของทีมชาติอังกฤษนี่ทุกคนในส่วนค่าพลังก็อยู่ที่98เลยเช่นกันนะครับสำหรับแฮร์รี่เคนทุกคนก็เป็นค่าพลังคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับแฮร์รี่เคนก็มาตำแหน่งเดิมทุกคนตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าหรือว่า CF ทุกคนก็มีใครอยากได้กันบ้างสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับประมาณนี้สำหรับในส่วนของแฮร์รี่เคนตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านั่นเองทุกคนต่อมาคนสุดท้ายเป็นกองกลาง CMF ก็ทุกคนก็คือจูดเบลลิงแฮมนะครับสำหรับจูดเบลลิงแฮมก็เป็นกองกลางของบรูเซียดอร์ทมุนด์ทุกคนแล้วก็เป็นกองกลางของทีมชาติอังกฤษเองทุกคนก็ในส่วนค่าพลังคร่าวๆผมอยู่ที่99เลยนะครับทุกคนอันนี้คือเป็นในส่วนของค่าพลังของสื่อต่างประเทศที่ให้ข้อมูลมานะครับทุกคนก็ถ้ามาจริงจะอยู่ที่ค่าพลังเท่าไหร่เดี๋ยวจะมาทำการอัปเดตให้ทีละกันนะครับแต่ว่าในส่วนค่าพลังคร่าวๆนี้นะครับว่ากันว่าจะอยู่ที่ประมาณ99เลยนะครับสำหรับในส่วนของจูดเบลลิงแฮมนะครับก็มีใครอยากได้กันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับก็น่าสนใจอยู่มากๆเลยสำหรับในส่วนของจูดเบลลิงแฮมนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้สำหรับในส่วนของสเวนนักเตะของทีมชาติอังกฤษนะทุกคนก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้เลยสำหรับในส่วนของสเวนนักเตะของสิงโตคำรามทุกคนหรือว่าทีมชาติอังกฤษในทุกคนก็มีใครอยากได้แพ็กนี้กันบ้างหรือว่ามีใครรอแพ็กนี้กันอยู่บ้างสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก็เป็นฟูลทีมของทีมชาติอังกฤษทุกคน11คนตามนี้เลยนี่นะครับก็มาไล่เรียงให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับทุกคนนำทัพโดยแฮร์รี่เคนตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะผมอยู่ที่97นะครับคนต่อมาเป็นในส่วนของเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนคนอยู่ที่96ทุกคนเดเคนไรท์94นะครับอันนี้คือเป็นค่าพลังที่น่าจะยังไม่บูสต์นะทุกคนต่อมาเป็นฟิลโฟเดนอยู่ที่95นะทุกคนเมสันเมาส์95นะครับต่อมาเป็นจูดเบลลิงแฮมอยู่ที่94ครับทุกคนต่อด้วยราฮีมสเตอร์ลิงครับทุกคน94เช่นกันนะครับโจนสโตน95ทุกคนคาวินฟิลิป92นะครับจอแดนพิกฟอร์ด93ปิดท้ายด้วยกัปตันแมนยูอย่างแฮร์รี่แม็กไกวร์93นะทุกคนประมาณนี้เลยนะครับสำหรับในส่วนของ11นักเตะของทีมชาติอังกฤษนะทุกคนหรือว่าฟูลทีมของทีมชาติอังกฤษเองนะครับผมหรือว่าอินเตอร์เนชั่นแนลซีเลคชั่นของทีมชาติอังกฤษเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วคนก็มีใครรอแพ็คนี้กันอยู่บ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็คลิปหน้านะครับใช้ผลของการไล่เรียงแพ็คทีมชาติไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับในส่วนของแพ็คทีมชาติอังกฤษนะทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยกันครับผมแล้วก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะทุกคนอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะมาให้เปิดในรูปแบบไหนทุกคนอาจจะมาในส่วนของการเหมาแพ็คทุกคนหรือว่าจะมาให้เปิดแบบทีละตัวก็ต้องรอดูกันอีกทีแล้วกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนก็ผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมด้วยกันทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม eFootball ที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง 55% เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับวันนี้นะครับที่มุมจอของเราคุณสามารถเชียร์ฟุตบอลโลกและร่วมกิจกรรมแจกฟรีเยอะแยะมากมายรวมกว่า1ล้านบาทเลยนะครับ